กรุณายืนยันด้วยเสียงสวิตช์ออนเฮ้ยทำอะไรอ่ะผมตามหาคุณเป็นเดือนๆแล้วอยู่ๆคุณก็โผล่มาถ้ามองผมเนี่ยนะเปล่าฉันไม่ได้ถ้ามองคุณนะฉันแปลกใจมากเลยอ่ะเวลาที่คุณแก้ผ้าหรือว่าเซ็กซี่มันจะมีไอ้หมอกคุณธรรมแบบนี้ขึ้นมาตลอดเลยเหรอเจ๋งเนี่ยเหมือนนี่เดอะสกินเลยช่างมันเถอะนี่บอกว่าจะตายหรอผมถึงได้เห็นคุณเนี่ยนี่ฉันไม่ใช่ยมทูตนะไม่ใช่ผมหมายถึงว่าคุณจะมาช่วยชีวิตผมไงเพราะว่าถ้าผมไม่กำลังจะตายเนี่ยคุณจะช่วยชีวิตผมได้หรอฉันต้องไปธุระแล้วอ่ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวสิคุณเฮ้ยคุณนี่มือถือของคุณที่ไม่ได้เอาไปคือตอนที่คุณหายตัวไปเนี่ยผมมีเรื่องอยากจะถามคุณเยอะเลยว่าคุณเป็นอะไรมาจากไหนคุณถึงได้ผุบผุบโผล่ได้มันเป็นเรื่องแปลกสำหรับคุณเหรอมันก็แปลกสำหรับทุกคนนั่นแหละคุณฉันก็เป็นคนเหมือนกับคุณนั่นแหละแล้วทำไมคุณถึงมาวนเวียนอยู่รอบๆตัวผมล่ะหึบังเอิญอะแล้วธุระที่คุณบอกเนี่ยมันเรื่องอะไรหรอฉันมาตามหาพ่อคุณช่วยฉันตามหาพ่อหน่อยนะแล้วอะไรที่ทำให้ผมต้องเสียเวลาทำแบบนั้นล่ะแลกกับการที่ฉันจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายวนเวียนกับคุณไงเอาเงินก็ได้แต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากได้ซะหน่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าแลกกับความจริงที่คุณรู้ความจริงอะไรมันไม่มีความจริงที่คุณควรจะรู้หรอกคุณจะมาตัดสินได้ยังไงว่าอะไรที่ผมควรรู้และไม่ควรรู้อย่างตอนที่คุณจูบผมเนี่ยผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณไม่ได้จูบผมเพราะว่าอยากได้ผมได้คุณนี่มีปัญหาทางการใช้ภาษานะฉันเปล่าเลยถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคุณจูบผมคุณชอบผมคุณเลยจูบผมถึงว่าคุณเลยสนใจหมอคุณธรรมผมเป็นพิเศษจะบ้าเหรอฉันไม่ได้จูบคุณฉันชอบคุณแต่เพราะว่าฉันต้องการหนีจากคุณต่างหากหนีผมนั่นแสดงว่าถ้าคุณจูบผมคุณจะหายตัวได้อย่างนั้นเหรอ
ไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าต้องเป็นคุณที่จูบกูจะบ้าเหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับการจูบที่ฉันจูบคุณเพราะฉันอยากจะให้คุณรู้สึกช็อกแต่ตอนนี้คุณคงเรียนรู้มาแล้วว่าไม่ได้ผลแล้วนี่คือเงื่อนไขสินะถ้าผมช็อกคุณก็จะหายไปแต่ตรงกันข้ามถ้าผมไม่ช็อกคุณก็จะหายไปไหนไม่ได้เราเลิกคุยเรื่องนี้แล้วมาโฟกัสเรื่องการตามหาพ่อฉันดีกว่าไหมแล้วเมืองนี้ตั้งใหญ่เราจะไปตามหาพ่อคุณที่ไหนล่ะเอ้าอาคิดบอสคุณนิสาไงพี่ผมขอพานิสาเข้าไปดูในบ้านพี่หน่อยนะแต่งั้นตามสบายนะครับเพราะผมกับพี่ลิโอเนี่ยเราเป็นยิ่งกว่าเจ้านายแล้วก็บอดี้การ์ดเราเชื่อใจกันโดยไม่ตั้งคำถามเราไว้ใจกันด้วยชีวิตจนถึงขั้นตายแทนกันได้เลยแหละมิตรภาพเพื่อนชายว่าแต่บ้านหลังนี้มันเกี่ยวกับพ่อคุณยังไงหรอฉันเคยอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆอ่ะแต่ผู้เช่าคนเก่าเป็นฝรั่งนะครับฉันเคยอยู่ก่อนผู้เช่าที่เป็นฝรั่งไงคะแล้วตอนนี้คุณไม่ได้อยู่กับพ่อแล้วเหรอพ่อกับแม่ฉันทะเลาะกันอะแล้วก็เลิกกันฉันอยู่กับแม่โทษทีนะคุณผมไม่ควรถามอะไรแบบนั้นเลยไม่เป็นไรหรอกถ้ามันซีเรียสมากฉันก็ไม่ตอบเองแหละเหมือนที่คุณไม่ยอมตอบใช่ไหมว่าคุณมาจากที่ไหนกันแน่ผมแค่อยากรู้จักคุณให้มากกว่านี้คุณไม่เหมือนคนที่ผมเคยเจอเลยชอบเอาสีมาเขียนตามผนังแบบนี้แล้วแม่ก็จะคอยด่าตลอดเพราะแม่ฉันต้องคอยเช็ดแต่พ่อจะอยู่ข้างฉันนะพ่อ
พ่อบอกว่าแม่เนี่ยชอบปิดกั้นจินตนาการของเด็กท่าทางตอนเด็กๆเนี่ยคุณแม่ชอบวาดรูปนะฉันชอบวาดรูปมากเลยแหละถึงขั้นอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเลยนะก่อนที่เราจะเข้าไปคุณรู้ใช่ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนรู้สิพ่อของคุณเกี่ยวอะไรกับบ้านหลังนี้หรอบ้านนี้เคยเป็นบ้านของเพื่อนพ่อฉันน่ะมันจะบังเอิญมากเกินไปแล้วนะพี่นิสาผมเจอธเนศ001แล้วอยู่ใกล้พี่เลยไม่ยิงแต่แรกขนาดนี้วะเนี่ยใครทำคำสั่งล็อกประตูไว้วะไม่ปืนทำอะไรกันไม่ได้คนที่ฆ่าพ่อแกWe'll be right back.
อคินอคินคุณเป็นไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรนิสาถ้าเกิดว่าเป็นแผลภายนอกปกติเนี่ยผมรักษาให้อคินแผลหายได้เลยทันทีครับแล้วคุณเห็นหน้าคนร้ายไหมมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมาครบเลยขอคุยด้วยหน่อยงั้นเดี๋ยวคุณไปรอผมในห้องก่อนนะแล้วผมตามไปให้นักสืบสืบเรื่องนิสาอย่างละเอียดแล้วนะคะผมบอกแล้วไงเอ็มผมไม่อยากให้คนนอกรู้เรื่องนี้เยอะเอ็มทำไม่ได้อ่ะเอ็มจำเป็นเพราะเราไม่พบข้อมูลอะไรเลยเหมือนเธอไม่มีตัวตนขอบคุณนะเอ็มผมรู้ว่าคุณเป็นห่วงแต่เรื่องนี้ให้ผมจัดการเองนะพี่เลียวผมมีเรื่องสำคัญอยากให้พี่ช่วยหน่อยนี่อะไรอ่ะแฟตไดเหรอเฮ้ยนี่มันเป็นปากกาของบริษัทเราดิมันเข้ามาอยู่ในเกมได้ยังไงอ่ะปีดับเบิ้ลยูคนที่มาทำร้ายผมวันนี้ทำตกไว้อะผมอยากรู้ว่าเราจะรู้อะไรจากปอประการนี้ได้บ้างผมฝากพี่หน่อยนะพี่นิสาครับผมว่าพี่สวิตช์ออฟออกมาจากเกมก่อนดีกว่าผมหาธเนศ001ไม่เจออีกแล้วเนี่ยสวิตช์ออฟสวิตช์ออฟสวิตช์ออฟโอ้ทำไมออกไม่ได้อีกแล้วอะฮะทำไมพี่สวิตช์ออฟไม่ได้อะหรือว่าต้องทำให้อาคินช็อกหวานส่งบิกินี่ให้พี่หน่อยสิฮะส่งบิกินี่เอาที่แบบเซ็กซี่ที่สุดเลยนะเอาแบบเซ็กซี่เอาหน้าจะเอาอะไรมาเซ็กซี่วะอะบิกินี่สุดเซ็กซี ฆ่าตั้งกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ทั้งโดนแทงโดนวางยาในสายน้ำเกลือแล้วครั้งนี้ไปโดนอะไรมาอีกรัดคอแต่ผมก็รอดมาได้ทุกครั้งนี่พอนิสาช่วยผมเอาไว้นายก็เลยเชื่อเธอมากกว่าเอมแต่เอาเถอะให้นิสาเขาบอกมาว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
ถ้าเอ็มดูแล้วมันปลอดภัยเอ็มก็จะไม่ยุ่งอีกเอาเป็นว่าผมจะคุยกับเธอก่อนแล้วกันถ้าเธอไม่ยอมบอกอะไรค่อยส่งไปให้ตำรวจโอเคไหมค่ะผมฝากเลยนะพี่พี่ลีโอตามไปดูหน่อยสิเอ็มไม่เหมือนใจคุณนิสาไม่มีอะไรอะไรอ่ะทําไมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรนี่คุณทําอะไรกับคุณเนี่ยคุณคงเห็นผู้หญิงเซ็กซี่มายั่วบ่อยแล้วสินะแบบคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใกล้เขาว่าเซ็กซี่เลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวนะผมขอทําความเข้าใจก่อนนะอันนี้น่าจะเหมือนตอนจูบแรกใช่ไหมที่คุณพยายามจะหนีแล้วคุณก็จูบให้ผมช็อกคราวนี้ก็เหมือนกันคุณพยายามทำให้ผมช็อกด้วยการโชว์อาจารย์เดนคุณจะทำอะไรอ่ะคุณจะทำอะไรอะคินผมไม่อยากทำแบบนี้นะนิสาแต่ผมมีคำถามมากมายที่อยากจะถามคุณแล้วถ้าคุณตอบคำถามผมจะไว้ชีวิตคุณแต่ถ้าคุณไม่ผมจะต้องยิงคุณเริ่มจากคำถามแรกก่อนคุณหายตัวไปได้ยังไงถ้าคุณไม่ตอบคำถามผมจะยิงคุณจริงๆนะ1ไหนคุณบอกไงว่าฉันช่วยชีวิตคุณไว้อะทำไมคุณถึงทำแบบนี้คุณช่วยชีวิตผมไว้ก็จริงผมถึงได้ปล่อยคุณไปคราวที่แล้วแต่ครั้งนี้คุณเองที่เป็นคนผิดสัญญาคุณหายไปโดยที่ไม่ตอบคำถามของผมคุณไม่ทำตามสัญญาเองนะ2จะยิงนะ3ฉันรู้ว่าคุณไม่เหนียวไกลหรอกพี่อาคินอคินใจเย็นๆนะอคินจะทำอะไรอ่ะออกไปพี่ลีโอเอ็มฉันว่าเราออกไปก่อนเถอะไปเถอะเอ็มจะทำอะไรก็คิดดีๆแล้วกันนะไปก่อนเนี่ยว่าคุณรู้จักผมดีไงนิสาไม่รู้จักผมเลยทั้งหากผมขอโทษนะอย่านะคินบอสไม่ให้เข้า
คุณชนะแล้วอย่าพี่เร็วคุณไม่กล้ายิงฉันแต่ฉันกล้ายิงคุณนะเอาสิคุณยิงผมได้เลยนิสาเอามานี่เฮ้ยเฮ้ยหรือสวรรค์เลยถูกยิงนี่ฉันยังไม่ได้สวิตออฟเหรอคุณนิสาเป็นยังไงบ้างครับฉันเป็นอะไรไปเหรอคะคุณตกใจคิดว่าตัวเองโดนยิงนะครับพวกเราก็กลัวว่าคุณจะช็อกแล้วเป็นอะไรไปและคุณก็นอนหลับไปนานมากเราคิดว่าจะพาคุณไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกที่คุณนอนหลับไปนะครับฉันหลับไปวันนึงเลยเหรอคะคุณหลับไป3วันนะครับ3วันอ๋อแล้วชุดเนี่ยคะบอสเป็นคนจัดการให้นะครับฮะบอสจัดการให้คุณนิสาเป็นอะไรหรือเปล่าครับบอสของคุณอยู่ที่ไหนคะอีกสักพักนึงบอสจะเข้ามานะครับคุณนิสาใจเย็นๆก่อนนะครับคุณนิสาหิวอะไรไหมครับฉันกินอะไรไม่ลงหรอกค่ะแล้วบอสของคุณจะมาได้ยังคะไหนบอกว่าไม่ได้ชอบผมแต่ตื่นมาก็เรียกหาผมเลยเหรอนี่คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะผมแค่แอบศึกษาร่างกายคุณนิดหน่อยไอ้คุณทำแบบนี้ได้ยังไงถึงคุณจะอยากรู้อยากเห็นแค่ไหนคุณก็ไม่ควรจะทำแบบนี้กับฉันนี่มันครั้งแรกของฉันเลยนะคนที่มีสิทธิ์จะได้เห็นน่ะต้องเป็นคนที่คะแนนสูงๆสิคุณน่ะมันพวก8เต็ม10เท่านั้นแหละแล้วที่คุณนี่เห็นฉันใส่บิกินี่เซ็กซี่นั่นก็โปรโมชั่นมากเกินพอแล้วนี่ผมควรจะงงเรื่องไหนก่อนดีเนี่ยผมให้แม่บ้านเป็นคนทำสบายใจได้หรือยังแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณคิดจริงๆเหรอเพราะผมจะแก้ผ้าเพื่อดูคุณเปลือยอะเหรอแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกอะก็ใครจะไปคิดว่าคุณเป็นคนลามกแล้วก็ชอบคิดไปเองล่ะนี่คุณผมถามจริงๆเถอะตอนที่คุณบอกผมว่าคุณให้ผม8เต็ม10เนี่ย
คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่หรอฉันหรออืมฉันก็ถือว่าเป็นคนที่เพอร์เฟกต์เลยแหละผมถามจริงๆเถอะคุณเวลาคุณส่องกระจกเนี่ยคุณเห็นตัวเองสูง170หรอหรือว่าคุณเห็นออมสุชาอยู่ในกระจกนี่นี่คุณหลอกดาวว่าฉันเตี้ยแล้วก็หลงตัวเองไปพร้อมๆกันเลยเหรอคุณหัวไวดีนี่สมแล้วที่เป็นหมอเก่งมากไม่ต้องมาตบหัวในรูปหลังเลยงั้นก็ขอเปลี่ยนเป็นรูปหัวอย่างเดียวก็แล้วกันชอบฉันไงไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกนะที่เขาลูบหัวผู้หญิงโดยที่เขาไม่คิดอะไรด้วยแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆนี่แต่ที่คุณบอกว่าฉันเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นกุญแจที่ไขชีวิตคุณนั่นเหรอก็ผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆนี่นะแต่ก็ดีแล้วที่คุณพูดเรื่องนี้มาเพราะว่าถ้าคุณเถียงผมได้แบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณหายดีแล้วแล้วที่ผมบอกว่าแอบศึกษาร่างกายคุณเนี่ยผมแอบขูดเอา DNA ที่มือคุณไปตรวจมาเอ้ยนี่คุณต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอผลออกมาก็คือคุณเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเราแต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือคุณไม่มีแผลจากปืนแล้วต่อให้คุณมีแผลแผลก็ไม่มีทางหายภายใน3วันโอ๊ยนี่คุณไล่ต้อนฉันอีกแล้วนะเนี่ยคุณคงเห็นแล้วสินะไม่ว่าคุณจะจูบผมแก้ผ้าให้ผมดูหรือจะจ่อปืนมาที่ผมมันก็ไม่ได้ทำให้ผมช็อกเลยดังนั้นก็มีทางเดียวถ้าคุณอยากจะกลับบ้านก็คือคุณต้องบอกความจริงกับผมมาซะความลับของคุณคืออะไรฉันไม่บอกคุณหรอกคุณนี่ปากแข็งกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะทุกอย่างเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมตั้งใจจะมาทานข้าวกับคุณก่อนที่จะไปที่เขต690110แล้วผมก็มีหน้าที่ไปร่วมอีเวนต์ไม่สามารถยกเลิกได้ก็เลยไม่ได้ทานข้าวกับคุณเลยโทรหาผมได้ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วคุณอยากกลับบ้านดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวก่อน
คือคุณจะเดินทางอ่ะคุณระวังตัวด้วยนะทำไมล่ะหรือว่าคราวนี้ผมจะเครื่องบินตกหรือว่ารถไฟตกรางเหรอไม่รู้หรอกฉันแค่ฉันเป็นห่วงคุณนะคุณไม่รู้สินะว่าครั้งนี้ผมจะตายยังไงอยู่ในนี้ฉันไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละแล้วถ้าอยู่ที่นั่นคุณจะรู้เหรอใช่คุณกลัวผมตายมากเลยเหรอเอาเป็นว่าฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พออ๋อแล้วอีกอย่างนะคุณก็เป็นคนไข้คนแรกที่ฉันรักษาด้วยตัวเองด้วยเป็นเกียรติมากครับคุณหมอแถมยังเป็นคนไข้คนที่สองด้วยนะยิ่งเป็นเกียรติเข้าไปกันใหญ่เลยครับดูแลตัวเองดีๆนะคะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมดูแลเขาเองนี่มันอะไรกันล่ะคะของใช้ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆที่ท่านประธานสั่งมาให้คุณค่ะถ้าต้องการอะไรอีกบอกได้เลยนะคะนี่มันเล็กน้อยเหรอคะรับประทานอะไรดีคะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงก็คุณนิสาเป็นคู่มั่นกับท่านประธานไม่ใช่หรอคะมั่นส่วนเมนูอาหารวันนี้เป็นฝีมือของเชฟชาวฝรั่งเศสจากโรงแรม6ดาวอยากทานอะไรสั่งได้เลยนะคะงั้นอะไรก็ได้ค่ะคุณนิสาเป็นคู่มั่นกับท่านประธานไม่ใช่หรอคะมั่นฮัลโหลผมรอเครื่องเทคออฟอยู่อะถ้าผมบินข้ามเขตไปเนี่ยคุณจะติดต่อผมไม่ได้นะผมก็เลยโทรมาเช็คดูคุณทำอะไรอยู่เหรอก็กำลังจะทานอาหารหรูๆกับจานหรูๆของคุณอยู่อะคุณรู้สึกเหมือนโดนขังหรือเปล่าทนอึดอัดหน่อยนะโดนขังเหรอนิดหน่อยนิดหน่อยชุดที่ผมสั่งไว้ให้คุณเนี่ยถ้าคุณชอบเนี่ยเก็บไว้ได้เลยนะถ้าทางที่ที่คุณมาเนี่ยน่าจะชอบเปลี่ยนเสื้อผ้ากันบ่อยแต่ถ้าคุณอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกคนของผมได้เลยนะผมสั่งไว้หมดแล้วนี่คุณฉันไปเป็นคู่มั่นของคุณตอนไหนไม่ทราบก็
ผู้หญิงมาอยู่บ้านผู้ชายโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรกันมันจะดูไม่ดีนะคุณหรือว่าคุณไม่พอใจหรอหรือว่าคุณแต่งงานหรือยังยังแล้วมีแฟนล่ะไม่มีดีแล้วงั้นรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปรักใครเครื่องจะออกแล้วนิสานิสาเขาเป็นแค่เกมนะเขาเป็นแค่เกมเขาไม่มีอยู่จริงตั้งสติหน่อยตั้งสติมันยังไงมันยังไงอ่ะเรื่องมันซับซ้อนเนี่ยพี่อยากคิดอะไรคิดไปเถอะนี่ลำพังฉันคิดแต่มันไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่อย่าให้อีกคนคิดก็แล้วกันฉันจะมานั่งชิลเหมือนมาท่องเที่ยวในโลกเกมแบบนี้มันไม่ได้นะเนี่ยคุณเอมิลี่อยู่นี่เองเหรอคะทำอะไรอยู่เหรอคะคุณไม่ต้องแกล้งหลับก็ได้นะคะฉันเห็นหมดเลยฉันแค่กำลังพักผ่อนอยู่อะค่ะค่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะโกรธฉันนะคะแต่ว่าฉันทำไปเพราะว่าตกใจก็เลยรีบตัดสินใจทำลงไปอย่างนั้นนะคะเขาเป็นทั้งเจ้านายแล้วก็เพื่อนสนิทที่คบกันมานานนะคะหวังว่าคุณคงเข้าใจนะคะเอมิลี่เนี่ยเธอเป็นเลขาและเพื่อนสนิทของอคินครับเธอจะคอยระวังหลังให้อคินตลอดเวลาและเธอทำได้ทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของอคินฉันรู้สึกไม่ดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นมากๆอะค่ะเพื่อความสบายใจของฉันฉันขอไถ่โทษด้วยการดูแลคุณได้ไหมคะไม่เป็นไรหรอกค่ะคือพอดีฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาคุณนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณอคินเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าไหมคะมีร้านกาแฟบรรยากาศดีมากเลยค่ะร้านนี้อร่อยมากเลยนะคะเอ็มมาทานประจำเลยค่ะนะคะใช่ค่ะมีครอบครัวใช่ไหมคะค่ะพวกเขาน่าจะเป็นห่วงคุณมากเลยนะคะไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งคะแต่ว่าคุณอยู่ที่นี่มา3 วันแล้วนะคะ
พอดีว่าฉันชอบไปค้างบ้านเพื่อนบ่อยอะค่ะหรือว่าบางทีก็จะค้างที่โรงพยาบาลฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเชิญเชิญค่ะสืบเนี่ยมันมีอีกกลุ่มนึงที่ตามสืบเรื่องเธอเหมือนกันใครกันคุณชอนครับแล้วเขาได้อะไรไปบ้างเข้าใจละแล้วพี่นิสารีบหนีไปเร็วยายเอมิลี่มันแจ้งจับพี่แล้วนิสา5 ล้านประกาศทับอยู่แถวนี้นี่ใช่คนนั้นหรือเปล่าอ่ะขณะนี้นางสาวนิสาดุลยานุรักษ์ถูกประกาศจับโดยมีมูลค่าค่าหัวสูงถึง5 ล้านกุลพอยต์ใช่ใช่จริงด้วยคุณเอมิลี่เหรอคะคุณกลับไปห้องก่อนครับคุณอันนี้ผมจัดการให้ครับเฮ้ยเฮ้ยอย่างนั้นไงคุณหยุดนะคุณคุณหยุดคุณเฮ้ยโอ๊ยยกเลิกไฟล์บินให้ผมด้วยอาคินไม่ได้นะอาคินนายต้องไปอีเวนต์นี้ปล่อยผมพี่อาคินผมไม่สนผมจะกลับไปหานิสาเฮ้ยอาคินช่วยดับช่วยดับวันจะไม่ช่วยดับไม่ได้อะวันจะไม่ช่วยดับไม่ได้อะทำไงดีวันนี้ปล่อยผมพี่อาคินอาคินอาคินบอสครับยังมีคนของเราอีกมากที่ต้องการบอสมากกว่านิสานะครับเดี๋ยวเรื่องนิสาเนี่ยกลับมาพวกเราค่อยจัดการกันก็ได้ตอนนี้เนี่ยบอสอย่าลืมหน้าที่ของตัวเองนะครับดีวะเฮ้ยอ๋อเอางี้เอางี้เอางี้พี่นิสาครับผมจะส่งไอเทมรองเท้าไฟแรงสูงไปให้พี่แล้วพี่ต้องหนีให้ได้
ถ้าพี่หนีไม่ได้พี่ติดคุกแน่รับไปนะครับรองเท้าไฟแรงสูงAmazing! ว่าไงท่านประธานครับผมแม็กซ์เองครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมช่วยคุณนิสาไว้ไม่ทันนะว่าไงนะพวกตำรวจไล่ตามมาทันและก่อนที่คุณนิสาจะถูกตำรวจจับไปเธอทิ้งมือถือของเธอไว้อุ้ยลืมบอกพี่นิสาครับรองเท้าอันนี้มันมีเวลาจำกัดของมันนะครับพี่ต้องรีบใช้จากครับเชิญทางนี้เลยครับผมเตรียมรถไว้แล้วหยุดยกมือขึ้นมาช้าๆโทรหาผมได้ถ้ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วคุณอยากกลับบ้านดูแลตัวเองด้วยนะรักใครหรือยังยังงั้นรอก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปรักใครข้างหลังนั้นใครอ่ะรู้จักกันเหรอเปล่าฉันไม่รู้จักอาจจะเป็นพวกล่ารางวัลละมั้งคุณชื่ออะไรนิสาดุลยานุรักษ์นั่นไม่ใช่ชื่อของคุณคุณเป็นใครกันแน่ฉันชื่อนิสาดุลยานุรักษ์แล้วบัตรประชาชนล่ะบัตรประชาชนฉันน้ำหายอ่ะหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะงั้นคุณพอจะมีอะไรอ้างอิงเกี่ยวกับตัวคุณบ้างไหมก็ฉันชื่อนิสาดูแลอนุรักษ์ไงงั้นคุณรู้จักผู้ชายในรูปนี้ไหมใครอ่ะฉันไม่รู้จักฉันไม่เคยเห็นเลยคุณเป็นคนไปพบเขาถูกแทงอยู่ที่ดาดฟ้าแล้วคุณก็ปฐมพยาบาลให้เขาใช่ไหมฉันทำอย่างนั้นด้วยเหรอทำอะไรแบบนั้นได้ด้วยเหรอวันนั้นผมก็อยู่ที่นั่นคุณจำผมไม่ได้หรอขอบคุณคุณหมอที่สามารถนะครับที่ให้ความร่วมมือไม่เป็นไรเลยค่ะจำไม่ได้อ่ะจำคุณไม่ได้จริงก็ผมจำคุณได้นะแล้วทำไมคุณถึงไปอยู่ที่นั่นตอนนั้นล่ะอยู่ที่ไหนนี่คุณพูดถึงอะไรอ่ะฮะจะไม่รู้จะไม่รู้โผล่ไปหมดแล้วจะไม่รู้คุณอย่า
มัวแต่พูดว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ไหมบอสเอ็มผมมีเรื่องจะคุยด้วยที่ผมพยายามปกป้องนิสาเพราะว่าเธอมีเหตุผลที่พูดไม่ได้แล้วทำไมเอ็มถึงทำแบบนี้นี่บอสจะมาหาว่าเป็นความผิดของเอ็มเหรอคะก็ถ้านิสาเขาบริสุทธิ์ใจจริงเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเองได้สิบอสรู้ไหมคะว่าตอนนี้ชอนกำลังสนใจเรื่องของนิสาอยู่เอ็มก็เลยทิ้งเธอเพียงเพราะเธออาจจะเป็นเครื่องมือของคนเร็วๆเนี่ยนะนี่เอ็มจำไม่ได้เหรอว่าผมเคยผ่านอะไรมาการที่ชอนจับคนร้ายไม่ได้ก็เลยจับผมเป็นผู้ต้องสงสัยแทนแม้แต่ผู้เสียหายก็กลายเป็นคนร้ายได้ถ้าชอนอยากให้เป็นก็ถ้าเธอไม่ใช่คนร้ายเธอก็ต้องพิสูจน์ตัวเองได้สิคะมันมีสิ่งที่เหนือกว่าสิ่งที่พวกเรารู้และสิ่งนั้นทำให้นิสาพูดไม่ได้เธอมีเหตุผลของเธอนะเอ็มเธอมีเหตุผลหรือว่าเพราะเป็นเธอบอสก็เลยเชื่อว่ามีเหตุผลคนที่โยนโทรศัพท์ผมทิ้งก่อนที่เธอถูกจับได้เพราะว่ากลัวว่าผมจะเดือดร้อนเนี่ยคนแบบนั้นน่ะเหรอที่จะมาทำร้ายผมเอ็มก็ไม่ต่างอะไรจากชอนเลยตัดสินเพียงแค่สิ่งที่ตัวเองรู้และปฏิเสธทุกอย่างที่เกินกว่านั้นเอ็มลองคิดดูแล้วกันว่าเอ็มสมควรจะเป็นเลขาผมต่อหรือเปล่าอุ๊ย
คุณพาผมมาห้องเสื้อผ้าทำไมเนี่ยนิสัยอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวก็รู้ครับนิสาเป็นแบบนี้มากี่ชั่วโมงแล้วประมาณ5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงแล้วไอ้ตัวแว่น VR เนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ยเขามีสติหรือว่าเขาหลับไปเลยผมว่ามันก็น่าจะประมาณเหมือนคนหลับไปเลยอะไรประมาณนั้นมั้งครับหลับไปเลยอืมคุณกำลังบอกผมว่านิสาหลับ5ชั่วโมงอืมขอโทษนะคนเรานอนกี่ชั่วโมง 6-8 ชั่วโมงนี่หลับไปแค่5ชั่วโมงแล้วคุณให้ผมเอาน้ำเกลือเอาคุณผมไม่ได้เป็นหมอผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะฮะถ้าคุณบอกผมว่าแค่นี้ผมจะได้ไม่ต้องเอามาเออแล้วนั่นแหละครับจะให้ผมทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่ถอดแว่น VR เออหยุดถอดไม่ได้ครับทำไมถ้าจะถอดแว่นเนี่ยพี่นิสาต้องสวิตช์ออฟก่อนครับถ้าเกิดว่าคุณถอดแว่น VR มาตอนที่คนยังไม่ได้สวิตช์ออฟเนี่ยมันเป็นอันตรายถึงสมองได้เลยนะครับไม่รู้อ่ะสิเออแล้วนี่พ่อนิสาอยู่ไหนทำไมไม่ดูแลลูกสาวเลยพ่อนิสาอยู่ไหนล่ะครับพ่อพี่นิสาเขาหายไปไงครับลูกสาวเขาเลยตามไปหาพ่อเขาในเกมไงครับเลยเกิดเรื่องเนี่ยลูกไปตามหาพ่อในเกมอืมบ้างคุณข้างในนั้นหลับสบายไหมทำไมคุณถึงใส่นาฬิกาที่พังแล้วล่ะที่มันรวนแบบนี้เพราะมันมีบางอย่างใช่ไหมนี่คุณจะมาซักฉันอีกเหรอข้างในคงแย่มากเลยใช่ไหมแย่สิแย่กว่าที่ฉันคิดอีกนะเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยรู้สึกแบบคุณนะมันเป็นที่ที่ไม่สมควรที่จะมีใครเข้าไปอยู่เลยนิสาคุณตั้งใจฟังผมนะหลังจากนี้มันจะยิ่งแย่ลงไปอีกห้องขังจะกัดกินคุณจะไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ธรรมดาทั่วไปได้อีกแล้วคุณจะเหมือนคนที่ตายไปแล้วแม้ว่าคุณจะยังหายใจอยู่แต่ถ้าคุณไม่อยากมีชีวิตแบบนี้บอกความจริงกับผมแล้วหายไปจากที่นี่ซะนี่ไม่ได้ตอนเนี้ยแต่ยังไงฉันก็ออกไปจากที่นี่ได้อยู่ดีแต่ถ้าฉันบอกความจริง
คงจะยิ่งกว่าตายทั้งเป็นอีกนะชีวิตผมมันเหมือนตายทั้งเป็นอยู่แล้วแหละตอนนี้ผมไม่รู้สึกมีความสุขเลยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นอนก็ไม่เคยหลับสนิทคุณก็รู้นี่ว่าผมตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบในชีวิตของผมมาตลอดคงยอมแลกทุกอย่างเพื่อความจริงคุณจะเสียใจผมไม่เสียใจหรอกที่นี่คือโลกของเกมคุณหมายความว่ายังไงเนี่ยโลกที่ฉันอยู่มีเกมอยู่เกมหนึ่งที่เนี่ยคือเกมนั้นคุณเป็นตัวละครหลักในเกมและที่ฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณเพราะฉันเห็นทุกอย่างผ่านทางหน้าจอแล้วก็ข้อมูลที่คนทำเกมเขาเขียนไว้แล้วฉันข้ามจากโลกนั้นมาในโลกของคุณคุณดูนี่สินาฬิกามันโดนแบบนี้เป็นเพราะว่าเวลาในโลกของเรามันต่างกันมันหมายถึงเวลาของโลกของเรามันไม่เท่ากันนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยนิสาถ้าคุณไม่เชื่อฉันแล้วคุณจะมาถามทำไมคุณก็เลิกถามไปเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณมีอะไรที่ยืนยันอีกไหมว่าสิ่งที่คุณพูดคือเรื่องจริงผมพยายามมากที่จะได้คำตอบจากคุณแล้วคุณจะบอกผมแค่นี้เหรอคุณมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณชื่ออะไรแม่ผมชื่คุณไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของคุณหรอกฉันดูในข้อมูลของคุณมันไม่ได้มีบันทึกเรื่องเกี่ยวกับแม่ของคุณได้เลยแต่ผมมีพ่อนะพ่อของคุณเป็นคนที่ถูกฆาตกรรมคนแรกในเกมนี้นั่นเป็นเพราะว่าเกิดความผิดพลาดของคนทำเกมมันไปไม่ได้
ีคำสั่งสวิชออฟจากภายนอกขอย้ำมีคำสั่งสวิชออฟจากภายนอกถ้าคุณไม่เชื่องั้นคุณดูนี่สวิตช์ออฟยืนยัน